ชื่อโอรานครับพรเจริญจิตอายุ28ปีนะครับเป็นอาชีพวิศวกรนะครับฝ่ายขายบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับที่ผมต้องการแทนเลสิกเพราะว่ามีปัญหาสายตาสั้นนะครับแล้วก็สายตาเอียงนะครับประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำงานแล้วก็ในเรื่องของการเล่นกีฬาครับมีการเล่นกอล์ฟกับฟุตบอลนะครับซึ่งในส่วนของการเล่นกอล์ฟเนี่ยถ้าเราใส่แว่นนะครับมันจะมีผลในการเคลื่อนไหวเวลาเราเล่นกีฬานะครับส่วนฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะทำให้สรีระการวิ่งหรือการเดินนะครับมันจะมีปัญหาได้นะครับในส่วนตัวของผมนะครับเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำเลสิกนะครับคือผมได้ศึกษากันที่เว็บไซต์นะครับกับปรึกษาเพื่อนแล้วก็วอล์กอินเข้ามาถามพนักงานที่ศูนย์เลสิกของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาครับที่เลือกตัดสินใจทำที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเพราะว่าเครื่องมือมีความทันสมัยนะครับเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วก็ผมมั่นใจในคุณภาพของคุณหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาครับด้วยความมั่นใจของผมที่เชื่อมั่นหลังจากที่ปรึกษาคุณหมอแล้วนะครับกับคุณภาพของเครื่องมือเครื่องไม้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาแล้วผมมั่นใจตั้งแต่เริ่มทำตั้งแต่ก่อนทำเลยครับชีวิตในวัยเด็กนะครับจากภาพที่ไม่ชัดต้องใส่แว่นตลอดนะครับพอหลังจากทำเลสิกไปแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างก็มองเห็นชัดเจนขึ้นทำให้ผมเนี่ยขับรถตอนกลางคืนภาพชัดเจนมากขึ้นมีผลเกี่ยวกับการเล่นกีฬากอล์ฟและฟุตบอลนะครับซึ่งมีผลเกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟเนี่ยคือทำให้เราโฟกัสธงกรีนและเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับทำให้สกอร์เนี่ยลดลงแล้วก็คุณสามารถพัฒนาเกมกอล์ฟได้ดียิ่งขึ้นไปครับ